คือลำดวนนี่เป็นชื่อของคุณแม่ลำดวนมหาดิลกผู้ก่อตั้งร้านนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2 2486สมัยตอนแม่ขายแม่จะขายเฉพาะข้าวซอยปัจจุบันนี้นะคะก็ดัดแปลงมีน้ำเงี้ยวมีข้าวหมกไก่มีหมูสเต๊ะมีไส้อั่วพี่หนุ่มแคบหมูข้าวขาหมูอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเมนูให้หลากหลายเพราะว่าอย่างลูกค้ามาทานเงี้ยบางคนเขาไม่ทานข้าวซอยเขาก็สามารถทานอย่างอื่นได้เมื่อก่อนนี้นะคะสมัยแม่จริงๆนะสตางค์แล้วก็เป็นบาท5บาท10บาทจนปัจจุบันนี้ก็40 50 60เราต้องมีคุณภาพเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อไก่กะทิเราต้องทำใหม่สดเส้นของเราเนี่ยทำวันต่อวันเหนียวนุ่มใส่ไข่เยอะแล้วก็น้ำแกงเนี่ยเข้มข้นแม้จะของจะแพงขนาดไหนเราก็ต้องใส่เต็มที่เราต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าจะต่อว่าหรืออะไรเนี่ยเราต้องรับทราบแล้วเราก็มาปฏิบัติความสุขของแม่คือเห็นลูกค้าเยอะมีความสุขไม่เหนื่อยยิ่งลูกค้าเยอะยิ่งไม่เหนื่อยแต่ลูกค้าน้อยนี่เหนื่อยมาก ขอฝากข้าวซอยลำดวนไว้ในใจของลูกค้าทุกคนถนนเจริญราษฎร์สะพานร.9นะคะหลังเรียนปิ้นสลอยเปิด8โมงเช้าถึง4โมงเย็นถ้ามาเชียงใหม่แล้วมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพมาเที่ยวร้านนาอะไรต่างๆต้องมาทานข้าวซอยงั้นก็ไม่ถึงเชียงใหม่ถ้าร้านอื่นก็ไม่ได้นะไม่ถึงนะต้องร้านนี้ร้านเดียว